สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาชมมอเตอร์ขนาด60โวลต์ 2,500 วัตต์ 3,500 รอบนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์กำลังสูงนะครับขนาดอยู่ที่ 3.4 แรงม้านะครับ 3.4 horsepower นะครับเราก็มาดูกันนะครับตัวนี้เราก็มาพร้อมกับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับขนาด2ฝ่ามือนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับเราจะเอาตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้มาประกอบกับมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเราย้ายตำแหน่งให้ง่ายต่อการประกอบนะครับใหญ่มากตรงนี้ตัวป้อนไฟนะครับเราก็เอาตัวต่อมาต่อคลิปนี้จะใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่มากยิ่งใช้เวลานานมากนะครับในการประกอบการประกอบทีนี้เราประกอบเราก็ต้องถ่ายทำไว้เก็บไว้นะครับเพื่อให้หลายท่านได้ดูนะครับเป็นตัวอย่างได้เห็นนะครับตัวนี้2500วัตต์2500วัตต์ก็อยู่ประมาณ 4.3 แรงตัวนี้เกินระดับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะครับเกินมอเตอร์ไซค์ใช้กับมอเตอร์ไซค์แรงเกิน 4.3 แรงนะครับใช้มอเตอร์ไซค์ก็เกินก็ต้องใส่รถยนต์แล้วครับรถ ATV หรือเอาไปใส่รถยนต์นะครับรถยนต์ก็เป็นตัวต้นๆ นะครับ4.3 แรงตัวต้นๆแต่ว่าต้องใช้เกียร์ทดเยอะนะครับตัวนี้มีใช้เอาไปใส่รถกระบะทดเกียร์นะครับเอาไปใช้เพื่อให้รถกระบะวิ่งได้แรงบิดสูงตัวนี้จะไม่เบรกไม่มากนะ กระแสตัวนี้จะอยู่ประมาณ 50-60 แอมป์นะครับ 50-60 แอมป์ในการใช้งานครับแต่ว่าเราเทสกับหม้อแปลงธรรมดาไม่ถึง50แอมป์ยังหาหม้อแปลงตัวใหญ่ๆมาเทสอยู่นะครับตัวนี้ก็ใส่สายตัวเซ็นเซอร์ตัวเมื่อกี้นะครับตัวที่ว่านะครับตัวนี้เขาจะจับสัญญาณนะครับถ้าไม่มีสัญญาณตัวนี้เข้ามานะครับตัวกล่องก็จะไม่จ่ายไฟออกไปนะครับกล่องจะไม่จ่ายไฟออกไปกล่องจะจ่ายไฟก็คือต้องจับสัญญาณเข้ามาเพื่อมาจัดการใน CPU ของกล่องเพื่อให้กล่อง ECU ตัวนี้สามารถที่จะปล่อยไฟออกไปตามองศาของแม่เหล็กภายในมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเราลองเทสดูเลยนะครับเราก็เอาตัว power supply มานะครับ power supply ตัวนี้ตอนนี้ตั้งไฟไว้ที่60โวลต์เนี่ยเราปิดไปก่อนเพราะมันอันตรายมากนะครับไฟสปาร์คถึงกับปั๊กขาดเลยนะครับอันนี้ขั้วลบแล้วก็ขั้วบวกขั้วลบขั้วบวก
ลองให้ดูคู่ลบคู่บวกแล้วก็ตัวนี้จะมีสายกุญแจนะครับสวิตช์กุญแจนะครับสวิตช์กุญแจโดยปกติแล้วเราจะต่อกับสวิตช์กุญแจนะครับแต่นี้เรากำลังเทสเราก็เอามาต่อตรงเลยนะครับบวกลบสายเมนพร้อมเราเช็คก่อนใช้งานอีกทีนึงนะครับสายเมน3สายตรงสีนะครับสีเดียวกันตรงแล้วก็สายเซ็นเซอร์สายไฟสายคอนโทรลสายไฟสายกุญแจบวกลบนะครับดำแดงแล้วก็เดี๋ยวเราใช้คันเร่งเท้านะครับคันเร่งเท้าตัวคันเร่งนี่ก็จะเป็นสายชุดสายตัวนี้นะครับตัวนี้ยังใหม่เอี่ยมเลยนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยไฟบวกลบเซ็นเซอร์ผิดนะครับเราแก้ก่อนนะครับที่เราต้องทำก็เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องใช้งานมาตรฐานเดียวกันกับจักรยานไฟฟ้ารถไฟฟ้าแม้แต่รถแปลงตัวนี้เราก็ต้องเปลี่ยนให้มันตรงนะครับตรงระบบของกลุ่มนักประดิษฐ์ถ้ามันไม่ตรงนะครับมันสับไปสับมานะครับบางทีลูกค้าเอาไปใส่ผิดก็คันเร่งพังนะครับคันเร่งพังไปเลยด้านซ้ายตรงกลางจะเป็นลบถ้าหันในปลั๊กตัวนี้ขึ้นนะครับหันตัวนี้ขึ้นตรงกลางลบขวามือจะเป็นบวกนะครับหันตัวนี้เข้าหาคนเข้าหาตัวเราบวกแล้วก็อันนี้เส้นหนึ่งก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์เราอย่ามั่นใจนะครับเราอย่ามั่นใจนะว่าเราจะเก่งเราต้องเทสแล้วก็ต้องมีเครื่องมือวัดเราต่อเสร็จเรียบร้อยเราเขาเปิดไฟเข้าไปเลยนะครับผมว่าซัพพลายตัวนี้จะมีตัวเคอร์เรนต์แอมป์นะครับเคอร์เรนต์เพื่อป้องกันการแอมเกินนะครับกรณีที่มันช็อตหรือโอเวอร์โหลดหนักๆนะครับตรงกลางลบนะครับขวามือบวกต้องเป็นไฟ5โวลต์นะครับไฟ5โวลต์นี่นะครับไฟ5โวลต์เวลาวัดก็ต้องระวังนะครับอย่าไปจับไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ติดกันนะครับเพราะมอเตอร์จะหมุนทันทีนะครับตัวนี้มาสีเดียวกันสีตรงกันนะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยอึ๊บเสียบเข้าไปแล้วเราก็ลองเร่งนี่นะครับเสียงดังมันมากนะครับตัวนี้เสียงดังได้ใจนะครับไม่เงียบนะครับแต่แรงสำเร็จแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวเราเทสรอบนะครับเช็ครอบตัวมอเตอร์เราใส่ตัวเช็ครอบตัวสะท้อนแสงนี่จะเป็นตัวส่งสัญญาณให้ตัวเทสวัดรอบตัววัดรอบจับได้นะครับ1,700 1,800 2,000
3,000 รอบสาเหตุเกิดจาก power supply ตัวนี้จ่ายกระแสไม่ไหวนะครับมันจ่ายแค่5แอมป นะครับปัญหาด้วยการเอาแบตลิเธียมมาช่วยนะครับแบตลิเธียมขนาด36โวลต์กับ24โวลต์รวมกันก็จะเป็น60โวลต์นะครับแต่เนื่องจากว่าแบตลิเธียมหรือแบตเตอรี่ทุกก้อนนะครับโวลต์เขาจะสูงกว่าตอนนี้มันมีไฟอยู่ที่67โวลต์นะครับสังเกตตัวนี้นะครับ67โวลต์ตอนนี้ไฟพร้อมแล้วเปิดไฟพร้อมเร่งไฟพร้อมเราลองเร่งได้แน่นอนนะครับเทสอีกทีอันตอนนี้อันตรายมากแล้วนะครับเราต้องระวังอย่าให้ขั้วไฟเกิดการกระทบกระเทือนนะครับเราต้องกันไว้ก่อนเกิดการระเบิดขึ้นมานี่ไม่ดีแน่นะครับสายบวกสายบวกนะครับสายไฟบวกก็คั่วอันนี้ก็ปิดเลยเทสทั้งทีก็ต้องลงทุนหน่อยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูนะครับการใช้งานวนสูงยิ่งต้องระวังนะครับเพราะว่าไฟดูดนะครับไฟ60โวลต์นี่ไฟดูดนะครับไม่ใช่ไฟไม่ดูดไฟดูดดูดงอเลยนะครับดูดเดี้ยงเลย60โวลต์นี่ไฟดูดเดี้ยงท่านไม่รู้ว่ามันดูดยังไงท่านลองเอาไฟ24โวลต์มาจับเล่นดูก่อนก็ได้นะครับเอามือเปียกๆแล้วก็จับสายดูแล้วจะรู้นะครับช่างไฟทุกคนโดนมาแล้วนะครับนี่นะครับแต่อย่าไปทำเลยอันตรายเดี๋ยวตายจะบอกว่ากลุ่มนักประดิษฐ์สอนแต่แค่ 3,500 ลองมาดูตัวนี้ระหว่างที่เขากำลังทำงานเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นวอลลุ่มดีกว่านะครับเราก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นวอลลุ่มเอาคันเร่งออกแล้วก็ก่อนจะใส่เราต้องเบาวอลลุ่มไว้ก่อนนะครับดูขั้วไฟว่าถูกตามนั้นไหมถ้าตามปุ๊บก็ใส่ได้เลยแล้วก็เร่งนี่นะครับขอให้ดูการทำงานตัวนี้นะครับมันเป็นเบรกตัวนี้น่าจะเป็นเบรกนะครับเบรกนะครับเบรกไฟฟ้านะครับเบรกคอนโทรลนะครับหยุดคอนโทรลเลอร์ให้เขาหยุดไฟไม่จ่ายไฟเข้ามอเตอร์นะครับตัวนี้ถอยหลังนะครับถอยหลังก็เป็นปกติของคอนโทรลเลอร์ตัวใหญ่ๆนะครับเราต้องเบาคันเร่งก่อนแล้วเร่งใหม่นะครับจะถอย
ะครับถอยหลังก็จะเบานะครับไม่เร่งยิ่งตัวใหญ่ๆยิ่งถอยหลังอยู่แค่ 2,000 หรือแค่ 1,700 รอบเองนะครับ 1,700 ถึง 2,000 นะครับถอยหลังนะครับถอยหลังระหว่างที่ถอยหลังอยู่เราผลักเดินหน้าไปเลยก็เหมือนก็เปลี่ยนให้เดินหน้าเราก็ต้องเบาแล้วก็เร่งใหม่ทำให้ดูให้เห็นไปเลยนะครับตรงนี้เราก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับหลายท่านดูจนมึนจนงงนะครับเดี๋ยวเราก็ลองดูหลายๆรอบนะครับจะได้เข้าใจนะครับพลังงานก็ต้องแรงนะครับไฟต้องพอ power ถึงจะทำงานได้ดีแอมกระแสมอเตอร์ก็ต้องแล้วก็ต้องทำงานดีนะครับนี่แค่ลองขนาดนี้นะครับอุณหภูมิอุ่นๆนะครับอยู่ประมาณ 37-38 นะครับเราลองใหม่ต้องลองเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ต้องเบิร์นทิ้งไว้เป็นวันนะครับทิ้งไว้เป็นวันๆเพื่อเบิร์นเพื่อให้เขาร้อนแล้วก็ดูอาการว่าไหม้หรือไม่ไหม้มีตรงไหนที่มีปัญหากล่องเงียบไม่ร้อนแต่ตัวนี้ร้อนนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับแลดูว่าสายมันจะวุ่นๆหน่อยนะครับแต่ก็เวลาเราใช้งานจริงเราก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับอย่าปล่อยสายให้มันเกะกะนะครับเพราะว่าถ้ามันลัดวงจรขึ้นมาวงจรที่มีไฟกำลังสูงแอมสูงด้วยแล้วก็วนสูงด้วยมันอันตรายมากนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีความเห็นแนะนำอะไรต่างๆก็แนะนำไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเผานี่ก็จะเป็นเผาเหล็กกล้านะครับเหล็กแข็งขนาด15มิลนะครับ15มิลด้านในก็16มิลครับ15มิลก็ความยาวของเผานั่งบาจะอยู่ที่28มิลนะครับความโตของมอเตอร์นะครับความโตของมอเตอร์อยู่ที่166มิลนะครับความยาวของโครงมอเตอร์รวมฝาปิดด้านหลังอยู่ที่216มิล216มิลรวมเผานะครับ216มิลรวมเผาก็อยู่ที่248มิลนะครับร้อนสูงด้านล่างนะครับวัดความสูงทั้งหมดนะครับของมอเตอร์ความสูงตัวนี้อยู่ที่194มิลนะครับแท่นล่างเป็นโครงเหล็กหลอกทั้งท่อนเลยกับตัวนี้ฐานมันกว้างเท่ามอเตอร์นะครับก็คือ158มิลแล้วก็ลูกความยาวของฐานความยาวของฐานอยู่ที่173มิล173มิลความกว้างของรูนะครับจากรูถึงรูความกว้างของรูจากรูถึงรู115มิลนะครับ
115มิลความยาวรูถึงรูนะครับบนถึงล่างความยาวหน้าหลังอยู่ที่98มิลครับก็เราก็ไปต่อกัน